่ชายดึงสติทีเคตื่นได้แล้วนะลั่นน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 13:42 น.ถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติที่ชายดึงสติทีเคลั่นน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบพี่ชายเคลื่อนไหวดึงสติน้องหนุ่มพี่ชายพีเคปิยวัฒน์พิธีกรดังโพสต์หลังพีเคเปิดใจปมดราม่าทริปสมุยถูกจับตาไปกับนางแบบสาวเวียดนามเผยฝ่ายหญิงโพสต์ภาพแท็กโลเคชั่นโรงแรมเดียวตามทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าฝ่ายหญิงกลับมาบอกว่าผิดไปแล้วพีเคก็พร้อมสารสัมพันธ์ต่อนั้นเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากอ่านข่าวไม่รู้ใครแรงกว่าแล้วตอนนี้โจลี่เหงียนแชร์กลับพีเคมานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาดช่วยลั่นเขาหมกมุ่นมากล่าสุดหนุ่มพี่ชายพีเคโพสต์ถึงน้องชายหลังกระแสข่าวดังกล่าวว่าวันนี้เจอพีเคสติค่ะตื่นดูดาด้าบุโกดีเจมะตูมบุ๋มน้องพิธีกรชายและอีกหลายหลายคนที่เขาห่วงเขารักเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพื่อนๆ อย่างนี้ต้องตื่นจูนจิตซะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เท่าตัวเราเองวายแดงและเหล้าไม่ได้ช่วยยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยนจะโกรธก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะฉันเป็นคนตรงบอกแล้วถ้าฟุ้งซ่านมากๆฉันจะให้มาดูแลแม่แทนฉันพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าพาเขาไปหาหมอแล้วฉันจะได้บินไปญี่ปุ่นปารีสไปใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองสักเดือนหนึ่งน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกน้องๆจากนิวยอร์กมาถามว่าเห็นพี่หนุ่มโดนเกรียนคีย์บอร์ดด่าที่ปกป้องน้องชายที่เศร้าไหมไม่เศร้าค่ะไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจไม่ใช่คอดพ่อคอดแม่ฉันมาด่าซึ่งหน้าฉันก็ด่ากลับมาด่าฉันมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆผู้พิพากษาทนายดังๆเรียนนิติมท.มาด้วยกันหรือเพื่อนรักนายพลทุกเหล่าวชิราวุธเขาก็ลุยให้เองหัดอยู่คนเดียวให้ได้พอเหนื่อยมากๆฉันก็อาละวาดใส่ไม่สนหีบสนตู้ตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดก็แล้วไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบตื่นแล้วตั้งสติถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติลุกขึ้นทำมาหารับประทานใหม่ขอโทษที่พี่น้องๆใน Facebook ด้วยนะฉันเป็นคนอย่างนี้แหละไม่มีนอกมีในต้องดูแลทั้งแม่และน้องยาเคมีสมองไม่สมดุลก็ต้องกินโดยพี่ชายพีเคยังคอมเมนต์ตอบขอบคุณบุ๊กโกะเพื่อช่วยฝากบุ๊กโกะช่วยดูแลพีเคโดยพี่ชายบอกว่าเขาเสียศูนย์ถูกเอาเงินไปหมดบัญชีวิป3ฝ่ายนัดข้อกรอบเวลาถกงบ68พท.ไม่จัดทีมรับมือฝ่ายค้านถล่มดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16:10 น.วิป3ฝ่ายนัดถกกรอบเวลาอภิปรายร่างงบรบ.งบ68คาดเปิดเวทีวันที่19มิถุนายนวิสุทธิ์มั่นใจไม่ต้องจัดทีมรับมือฝ่ายค้านชำแหละดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวว่าในวันที่13พฤษภาคมเวลา 9:30 น.นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นัดวิป3ฝ่ายหารือคือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายร่างงบรบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 ซึ่งเบื้องต้นได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างงบรบงบประมาณปี 2,568 ระหว่างวันที่19 ถึง 20 มิถุนายน
แต่อาจจะเพิ่มวันที่18มิถุนายนหรือวันที่21มิถุนายนไปอีก1วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหารือวิป3ฝ่ายจะเจรจาตกลงกันนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลให้เหตุผลในการขยับวันพิจารณาร่างงบรบงบประมาณ68ออกไปอีก2สัปดาห์จากเดิมที่วางไว้ต้นเดือนมิถุนายนเพื่อความละเอียดรอบคอบของการจัดทำงบประมาณรวมถึงการปรับปรุงบางรายการและยังมีเรื่องเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ต้องทำรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ปราศจากข้อกังขาของทุกฝ่ายโดยผู้อภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลจะได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลได้ทำการบ้านศึกษาร่างงบรบงบประมาณ68และเตรียมส.ส.อภิปรายไว้ 20-30 คนนั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเตรียมตัวซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วโดยพรรคเพื่อไทยมีทีมวิชาการเข้ามาช่วยเตรียมข้อมูลให้ส.ส.แต่ละคนเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องติวเข้มส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านเล็งอภิปรายจัดเต็มและยังมีงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีการประชุมหารือกันไปแล้วบางส่วนเมื่อถึงเวลาคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวมั่นใจจึงไม่ต้องฟอร์มทีมเพื่อรับมือกับการอภิปรายในประเด็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นพิเศษเพราะฝ่ายวิชาการได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นประธานวิปรัฐบาลกล่าวสงกรานต์สนุกช่วยแฟนเข้าใจคนแซะโชว์สวีทจุ๊บมายรับน้อยใจบ้างขอเลือกปล่อยผ่านบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 10:21 นไลฟ์เอาสังคมไม่โฟกัสยอดเป็นหลักสงกรานต์เลิกเขินกล้องสนุกช่วยแฟนขายของเข้าใจคนแซะโชว์สวีทจุ๊บมายรับน้อยใจบ้างขอเลือกปล่อยผ่านตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันของคู่รักสงกรานต์เตชะนรงค์และมายณภัสสิซึ่งมีฟีดแบคไปในทางที่ดีแฟนๆเปิดใจชื่นชอบความหวานมุ้งมิ้งของทั้งคู่มากขึ้นและยังชมหนุ่มสงกรานต์ที่มาไลฟ์ขายของกับแฟนดูหล่อแบ๊วสดใสพูดเก่งเลิกเขินกล้องแล้วแต่ล่าสุดไม่ไหวมีคอมเมนต์ด้านลบแซะทั้งคู่ใต้คลิปที่สาวมายรีวิวเทสลิปสติกช็อตเอาสติกเกอร์ปิดคล้ายจุ๊บกันโดยวันที่8พฤษภาคม67สงกรานต์มายที่ควงมาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อยกระดับสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไลฟ์สดณห้องบุรชัดชัยยากรอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวมายเทรนมาดีที่สงพูดเก่งขึ้นมายไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เขาสอบผ่านฉลุยพี่กรานเขาแอบเก็บการบ้านหลังๆเขาฟังไมค์ไลฟ์เยอะมีโอกาสได้ไลฟ์กับน้องๆพันธมิตรของเราเขาเก็บคำพูดและเขาจดจำสามารถเอามาทำของตัวเองได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะสงกรานได้วิชาจากเขาเยอะเขาสอนเรื่องจังหวะการพูดแต่อย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้จะมาเป็นพ่อค้าไลฟ์จริงจังนะครับผมมาทำมาช่วยเขาเราไลฟ์กันเราไม่ได้คำนึงถึงยอดมากเราเอาที่คนดูเข้ามาดูแล้วสนุกมีคอมเมนต์โต้ตอบกลับจอยไปกับไลฟ์ของเราเรื่องยอดก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของยอดไปเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักบางทีเราก็ไลฟ์เอาสังคมมีความรักครั้งใหม่ก็เป็นคนใหม่หล่อขึ้นพูดเก่งขึ้นแบ๊วขึ้นสงกรานต์ไม่รู้เหมือนกันความจริงผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวการพูดกับคนเยอะๆพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงหัวเราะก็เลยพูดไปได้เรื่อยๆผมไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นได้น้องคอยซัพพอร์ตไมค์ว่าไมค์อาจจะเข้ามาทำให้พี่กรานด้วยวัยของพี่กรานด้วยหน้าที่การงานของเขาที่มันยากมากที่จะมีโอกาสมาไลฟ์
มาลองขายของแล้วมายเป็นคนที่พูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องอยู่แล้วเราชอบไลฟ์ชอบพูดคุยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้พี่เขามีโอกาสลองแต่สุดท้ายเขาชอบและสนุกเองเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางแต่สุดท้ายเขาสนุกและเอนจอยไปกับมันเองก็ดีใจคะเลิกเขินกล้องแล้วสงกรานต์ก็ยังมีครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนถ้าให้พูดหน้าจอคือม้วนเลยแต่ตอนนี้โอเคไปได้กับคอนเทนต์ลาบูบูมายทุกคนจะต้องคิดว่าต้องเป็นมายเป็นคนคิดคอนเทนต์แน่ๆเลยแต่พี่กรานเป็นคนคิดตอนแรกที่กรานจะให้มายไปตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ําแต่มันแพงมากสุดท้ายเลยไปกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดมาสคอตกระต่ายพี่กรานเป็นคนคิดสตอรี่สงกรานมันก็สนุกดีเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดถ้ามันเหมือนเดิมตลอดคนก็อาจจะเบื่อเราก็ต้องพยายามทำให้ช่องของเราสนุกไม่น่าเบื่อมีอะไรใหม่ๆให้คนได้ติดตามก็พยายามครับแต่ตอนนี้ไลฟ์อย่างเดียวเลยทุกคนอาจจะคิดว่าการมานั่งพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆมันคือเหนื่อยมากๆผมเป็นคนที่ฟิตมากแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันแต่ออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงยังไม่เท่าไลฟ์เลยผมพูดจริงๆแล้วมันดึกกลายเป็นนอนไม่หลับไปเลยสมองเราต้องทำงานตลอดเหนื่อยจัดๆนอนไม่หลับเลยกว่าจะหลับอีกที2ในคลิปหลังสติ๊กเกอร์จุ๊บจริงหรือคืออะไรสงกรานต์เดี๋ยวจะมีออกเวอร์ชั่นแบบไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับมายจุ๊บนิดหน่อยลองเทสลิปสติกกว่าสีไม่ติดลิปสติกติดทนทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดจุ๊บไม่หลุดถ้ายอดถึงเป้าสติ๊กเกอร์ไม่มีแล้วค่ะคอมเมนต์มากมายเข้ามาชื่นชมคู่เราส่วนด้านลบเราจัดการยังไงบ้างมายทุกอย่างมี2ด้านนะสำหรับมายที่เข้ามาเยอะๆจะเป็นคอมเมนต์ทางบวกก็จะมี 1-2 คอมเมนต์ที่ไปในทางลบมายอ่านนะแต่มายไม่ได้เก็บเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่อ่านแล้วก็เข้าใจอะไรที่เป็นการตักเตือนอะไรที่เป็นการแนะนำให้เราเอาไปปรับปรุงตนเองพัฒนาให้ดีขึ้นก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังแต่อันไหนที่เป็นลบแค่จะเข้ามากระทบมายก็เลื่อนผ่านไปมากกว่าสงกรานต์สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันมันก็เหมือนกับการทำงานถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยเราต้องอยู่กับอะไรที่มันเรียวบ้างเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วมีเก็บหลักฐานไว้บ้างมายมีแต่น้อยใจว่าทำไมแต่ว่าหลักฐานไม่มีเลยค่ะให้กำลังใจมายังไงสงกรานต์ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงอยู่แล้ว